สวัสดีค่ะเมื่อกี้อ่านก็เพิ่งมาจากซื้อของนะคะวันนี้อ่านจะมาทำเมนูง่ายๆนะคะเดี๋ยวอ่านขอปิดประตูก่อนเนาะเพิ่งเก็บของเสร็จนะคะอ่านจะพาทำเมนูง่ายๆนะคะเป็นกุ้งนะคะเป็นกุ้งฮอปเทลที่ฝรั่งเขากินเลยนะคะที่จริงกินได้เลยนะคะเพราะว่ามันละลายน้ำแข็งแล้วนะมันสุกแล้วนะคะแต่วันนี้อ่านจะพาประเสียบไม้แล้วก็ปรุงแล้วก็พาไปย่างนะคะย่างไม่ต้องย่างนานนะคะเพราะว่ากุ้งเนี่ยถ้าย่างนานมันก็จะแข็งไปนะคะเดี๋ยวอั๋นจะพาไปลงมือทำกันเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะคะอั๋นก็จะเอามาเปิดน้ำร้อนนิดนึงเพราะว่าน้ำที่นี่ก็จะมีน้ำร้อนกับน้ำเย็นจัดนะคะแล้วแต่เราจะเลือกใช้ที่จริงกุ้งอันเนี้ยฝรั่งเขาจะกินเขารอให้มันละลายแล้วเขาก็กินเลยใช้ไม้นี่อันไปแช่น้ำแล้วนะคะเพราะว่าเวลาเราใช้บาร์บีคิวย่างข้างนอกนะบางทีมันหรือจะใช้ไม้เดียวก็ได้นะคะลองไม้เดียวเนาะเพราะว่ากุ้งมันก็ไม่ได้ใหญ่มากอะไรลองเสียบอย่างนี้นะคะเสียบอย่างนี้ก็ได้นะคะทำสนุกค่ะให้ลูกกินเนาะบางทีลูกเขาเห็นอะไรแปลกๆมันก็น่ากินเขาก็จะกินเนาะเด็กว่าแต่เด็กกับสามีเหมือนกันเลยเหมือนเด็กอะปิดฝันปิดนะคะเพราะว่าประมาณนี้นะคะอันจะพอแล้วนะคะเพราะว่าให้แค่กระเทียมมันสุกเนาะเพราะกระเทียมมันเหลืองอะไรเงี้ยเดี๋ยวอาจจะพามาทำชิมค็อกเทลนะคะมันก็จะมีนี่นะคะใช้อันนี้ก็ได้นะคะแต่อันนี้อาจจะทำเป็นสูตรบาร์บีคิวนะคะส่วนผสมต่อไปนี้ที่อันจะใส่นะคะก็จะมีแคทชัพนะคะเป็นซอสมะเขือเทศยี่ห้อนี้นะคะอร่อยที่สุดนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะ4ช้อนโต๊ะแล้วกันถ้าเป็นชิมค็อกเทลให้ใส่อันนี้นะคะแต่ว่าอันไม่ใส่เนาะเพราะว่าอันจะทำเป็นช็อตบาร์บีคิวแล้วก็อันนี้นะคะประมาณ 2-3 หยดนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะแล้วก็เกลือนะคะเกลือนะคะอาจจะใส่น้ำผึ้งนะคะประมาณ1ช้อนชานะคะถ้าทำไปย่างนะคะทาตอนย่างไม่ต้องใส่เม
ไม่ต้องใส่อันนี้นะคะเพราะมันจะเผ็ดนะคะว่าแล้วก็มีพริกไทยดำนะคะถ้าจะใส่แต่ว่าอันไม่ใส่นะคะเพราะลูกสาวกินด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ค่ะซอสนะคะแค่นี้นะคะ